สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มาเจอกันนะคะกับงานโทนสีเสื้อนะคะเป็นโทนสีแดงดำนั่นเองค่ะสีสวยมากลายสวยมากนะคะแล้วก็โลโก้ที่เห็นนะคะก็คือเป็นโจทย์ของลูกค้ามาเลยค่ะว่าต้องการแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะวันนี้มาจากทีมงานของคาบุกิ FC นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูงานใกล้ๆนะคะงานจริงสวยมากนะคะแล้วก็สีสวยด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะส่วนตัวชอบสีแดงดำอยู่แล้วพอโหพิมพ์งานตัวนี้นะคะสีแดงดำแดงคือแดงสดมากแดงโหดมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะเพราะว่างานวันนี้นะคะมีรายละเอียดเล็กๆน่ารักเต็มเสื้อเลยค่ะสำหรับงานเสื้อนะคะด้านหน้านะคะวันนี้เป็นงานคอกลมนั่นเองค่ะงานคอกลมนะคะเล่นคอเสื้อค่ะสีดำเลยจากตัวเสื้อสีดำนะคะก็มาที่คอสีดำแล้วก็จะตัดกับเสื้อที่เป็นสีแดงนะคะทำให้งานเสื้อเป็นธีมเดียวกันมากๆนะคะก็คือโทนแดงดำทั้งตัวเลยค่ะส่วนแขนเสื้อนะคะจะมีใส่สปอนเซอร์น่ารักนะคะข้างนี้นะคะจะใส่คำว่าคาเฟ่คาเฟ่ส่วนอีกฝั่งนึงจะใส่เป็นของร้านสนามสุบเราเองนะคะก็ใส่โลโก้ได้ไม่ได้จำกัดสีไม่ได้จำกัดดีไซน์นะคะชอบแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะให้ดูแบบด้านข้างฝั่งนี้นะคะเขาจะเล่นเป็นสีดำนะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแถบสีแดงนั่นเองค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะลูกค้าก็เลือกที่จะใส่ชื่อทีมนะคะเด่นๆเลยค่ะคำว่าคาบุกิใส่เป็นฟอนต์สีขาวแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดำพอลงบนเสื้อที่เป็นแดงดำอะค่ะก็เลยสวยมากๆเด่นมากๆนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มาดูกันต่อที่ลูกเล่นของตัวหนังสือนะคะตัวนักเตะนะคะเบอร์นักเตะเขาอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์45ถ้าดูดีๆนะคะในลายเบอร์45เขาจะมีลายอยู่ข้างในนะคะอันนี้เท่มากแล้วก็สวยมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์หลังๆที่ลูกค้าเริ่มทำเสื้อพิมพ์ลายเยอะขึ้นก็จะมีการพัฒนามีการดีไซน์มีการออกแบบหลายๆอย่างจากเมื่อก่อนตัวหนังสือฟอนต์จะเป็นสีเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มมีลวดลายบนตัวหนังสือลวดลายบนตัวเลขนะคะอันนี้ก็ทำให้งานเสื้อก็สวยเด่นไปมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างสุดนะส่วนด้านล่างสุดที่เป็นฟอนต์สีทองเด่นๆเลยอันนี้ก็ต้องลองอ่านดูนะคะลองอ่านดูเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโดนเรียกไปปรับทัศนคตินะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็สั่งงานมาแล้วก็งานจริงที่เสร็จนะคะก็คือสวยมากๆจริงๆอ๋อแอดมินสกิดมาอ้าวให้ดูเต็มๆนะคะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆเพราะนอกจากงานเสื้อแล้วนะคะพรึบเดี๋ยวเราให้ดูกันเต็มๆอีกทีนะคะมาดูกันต่อกับงานด้านหน้านะคะตั้งใจจะให้ดูจริงๆก็คือตัวโลโก้นะคะเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าเนี่ยชอบโลโก้ทั้ง2ตัวมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงดีแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกค้าก็เลยบอกว่าใส่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้จริงๆก็พอทำออกมาแล้วก็คือสวยมากๆนะคะเพราะว่าโทนแดงดำอะค่ะพอเขาตัดขอบด้วยสีขาวก็เลยเด่นมากๆเลยส่วนด้านหน้านะคะก็มีสปอนเซอร์ค่ะตรงนี้ก็ใส่ได้นะคะและล่างสุดนะคะเขาก็จะใส่คำว่าสายเมาเข้ามาค่ะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็งานจริงคือสวยมากนะคะถ้ายืนฝั่งนี้นะคะให้ดูสมมติว่าด้านซ้ายมือด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือ45กับด้านขวามือคือด้านหน้าตรงนี้นะคะเวลาเขายืนคู่กันนะคะเสื้อสีดำเนี่ยฝั่งที่เป็นสีดำก็จะอยู่คู่กันแต่ถ้าสมมติว่าสลับด้านนะคะฝั่ง45อยู่ที่ด้านขวามือนะคะมันก็จะกลายเป็นสีแดงอยู่คู่กันตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ที่งานเสื้อนะคะก็สวยมากๆเลยถ้ายืนรวมกันหลายๆคนจะยิ่งเท่มากๆนะคะงานจริงจะสวยมากๆเลยยิ่งยืนเป็นกลุ่มยิ่งเท่มากๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานคาบุกินะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้แอดมินจะส่งให้ขอที่อยู่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยทางร้านเราส่งได้ทั่วประเทศนะคะอยู่ที่ไหนก็ส่งได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ